สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวเพิ่มเลเยอร์นิดนึงนะคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนคู่มะมงนะครับเป็นหมีตัวสีดำดำอันดับแรกนะครับวาดเป็นวงรีคล้ายๆเลข0นะครับแล้วก็ปากรอบๆปากของคู่มะมงนะครับเสร็จแล้วก็เป็นปากตาสีดำจมูกจะเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็เป็นตาดำตาดำเอ้ยไม่ใช่ตาดำตาจะเป็นสีขาวๆนะครับแล้วก็มีตาดำข้างในแล้วก็มีแก้มแดงๆคิ้วตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็หูก็จะมีหูข้างในเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นแขนจะอยู่ต่ำกว่าปากนิดนึงอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นมือเดี๋ยวจะวาดแขนให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับต่อมาก็เป็นขาแล้วก็เป็นขาอีกข้างนึงนะครับคราวนี้เราจะเอาเลเยอร์นี้ให้เป็นสีจางๆนะครับเพื่อที่เราจะ สร้างเลเยอร์ใหม่นะครับเลือกเลเยอร์ใหม่นะครับเอาโลโก้ไว้บนสุดแล้วก็เดี๋ยวปรับเส้นให้เล็กลงนะครับแล้วก็เพิ่ม Stable เพื่อให้เส้นเรานิ่งๆนะครับแอปนี้คือแอปชื่อ iBit Paint นะครับคราวนี้ก็ซูมเข้ามาข้างในนิดนึงแล้วก็วาดหูลำตัวเว้นตรงนี้ไว้จริงๆไม่ต้องเว้นก็ได้นะครับเพราะว่าตัวมันจะดำหมดเลยเดี๋ยวเราก็จะระบายสีดำทั้งตัวเลยนะครับวาดมือมีนิ้วโป้งขึ้นมาเสร็จแล้วก็เป็นมือนะครับเรายังลบๆจุดๆที่เกิดจากมือไปโดนหน้าจอนะครับต่อมาก็ซูมเข้ามาวาดตรงขาแล้วก็เท้านะครับตอนนี้ไม่สะดวกจะวาดลงบนกระดาษนะครับเราก็เลยวาดลงบนแท็บเล็ตแต่ขั้นตอนการวาดไม่ต่างกันมากนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กันได้แล้วก็จะแบกนิดนึงเส้นไม่สวยวาดขอบปากเอาไว้นะครับวาดขอบของหูเอาไว้วาดขอบของหูด้านในนะครับเสร็จแล้วก็ขอบของตาแล้วก็มีตาดำด้วยขอบของตาแล้วก็มีตาดำนะครับจมูกแล้วก็ปาก
เอาใหม่นะครับเส้นไม่สวยเดี๋ยวปิดสเตเบิลนิดนึงนะครับเพื่อที่จะมาระบายโดยที่เส้นมันไม่หดจะได้โอ้ยเกินจะได้ระบายได้เต็มๆนะครับลบเปิดสเตเบิลคืนนะครับจากที่ลองใช้ก็สเตเบิลนี้จะมากจะน้อยก็มีค่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับต่อไปเลือกสีแดงนะครับมาระบายตรงแก้มของคุมะมงจริงๆญี่ปุ่นนี้จะมีคุมะเยอะมากเลยนะครับไม่รู้คุมะอะไรบ้างอันนี้ก็ระบายตรงแก้มต่อมาเลือกเลเยอร์ด้านล่างนะครับแล้วเราจะเอาสีดำมาระบายทำไมไม่ระบายไปเลยเพราะว่าแยกเลเยอร์มันจะระบายง่ายกว่านะครับนะครับเราก็สามารถระบายได้โดยที่พยายามบังคับไม่ให้ออกนอกเส้นแต่พอถึงตรงที่เป็นแก้มสีแดงเราก็สามารถระบายผ่านมันได้เลยนะครับปิดสเตเบิลนิดนึงไม่นิดแต่ปิดให้หมดเลยนะครับแล้วก็ระบายไปตรงแถวนี้จะระบายง่ายนะครับเราอาจจะใช้เป็นปรับหัวแปรงให้สูงสุดไปเลยนะครับเพราะมันจะเต็มเร็วมากถ้าเราใช้หัวแปรงเล็กๆมันก็จะไม่ค่อยมันก็จะช้านะครับพอตรงขอบๆแล้วก็ค่อยมาปรับหัวแปรงให้เล็กลงเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ไม่ค่อยสะดวกวาดรูปนะครับก็จะมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆก็จะวาดเป็นตัวที่แบบวาดง่ายๆนะครับถ้าอยากได้รูปที่วาดยากๆก็ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะก็น้องๆก็ดูรูปวาดง่ายๆไปก่อนนะครับหัดวาดตามแล้วเดี๋ยวพอวาดเก่งๆก็จะวาดรูปที่วาดยากๆกันได้อย่างมีความสุขขอให้น้องๆสนุกกับการวาดรูปนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะวาดสวยหรือไม่สวยเพราะเดี๋ยววาดเก่งแล้วมันก็จะวาดได้แรกๆก็ฝึกตัวง่ายๆนี่แหละคุมะมงหรือไม่ก็คุเดทามะไก่ขี้เกียจไอ้ไข่ไข่จอมขี้เกียจนะครับหรือไม่ก็พวกคิตตี้อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้น้องๆวาดรูปเป็นแบบง่ายๆเปลี่ยนเป็นยางลบมาลบตรงที่มันเปื้อนปิดตา
ภาพร่างตอนนี้เราก็จะได้คุมะมงแล้วนะครับแต่ว่าคุมะมงของเราจะต้องมีแบ็กกราวด์ด้วยเอาแบ็กกราวด์เป็นสีอะไรดีแบ็กกราวด์เป็นสีเขียวแล้วกันเพราะว่าจะได้ดูแบบอยู่กับธรรมชาติเนาะเลือกเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเทสีเป็นกระป๋องสีเทลงไปตุ๊บต่อมาเรามาเลเยอร์ที่เป็นไม่มาดีกว่าเอานี้แหละเอาเลเยอร์ของแบ็กกราวด์เลยนะครับเราระบายสีขาวไม่ใช่ดูดสีสิแบ็กเลือกผู้กันสีขาวแล้วคราวนี้ก็ระบายได้เราลืมอะไรไปไหมครับลืมคิ้วของคุมะมงนะครับเราก็มาที่เลเยอร์ของสีดำนี่ก็ได้เลเยอร์ของสีดำที่ตัวแล้วก็เลือกที่หัวแปรงที่จุดเริ่มต้นเป็น0แล้วก็จุดสิ้นสุดเป็น0นะครับขยายนิดนึงวาดปุ๊บเนี่ยครับเป็นคิ้วง่ายๆเลยเป็นข้อดีของหัวแปรงของโปรแกรมนี้นะครับก็คุมะมงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรูปนี้ยังไงต่อดีขยาย 100% โอเคก็ปิดเครื่องมือให้ดูรูปเต็มๆนะครับวาดง่ายๆกันเลยคุมะมงตัวนี้ก็วาดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ